นาทีไม่มาส่งกันบ้านตั้งนานแล้วว่าไงนาทียังไม่ทราบจะส่งกันบ้านลงตาไงดีฮะเป็นไงเลยทำกันบ้านนักป่าก็ทำอยู่ครับลงตาก็ที่สังเกตเห็นมันเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆอะไรยังไงก็ปล่อยให้มันเกิดไปครับมันถ้าตัวเราไม่มีมันก็คือไม่มีแต่บางครั้งที่ไม่มีสติก็หลุดเหมือนกันครับหลวงตาอย่าปล่อยอย่างนั้นอันนี้มันปล่อยผู้รู้เลยนะคือคำว่าไม่ยึดผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้มันรู้อยู่แต่ไม่มีคนยึดสำคัญที่สุดนะไม่ใช่ว่าปล่อยผู้รู้ขาดแล้วไม่รู้อะไรอันนี้เท่ากับว่าหลงเลยคือมันรู้อยู่ตลอดเวลาในจิตใจเราเนี่ยมันก็ยุกยิกก็ยุกยิกยุกยิกยุกยิกคิดนั่นคิดนี่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเอานู่นเอานี่มาวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาเลยมีความปรุงมีความคิดมีความรู้สึกตลอดเวลาแต่เดี๋ยวก็มีอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็คิดนึกตอนปรุงแต่งอย่างนั้นนี่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้ตลอดเวลาแหละมันเราดับมันไม่ได้นะถ้าเราจะดับได้เฉพาะกรณีหลงเหม่อเพลินนะถ้าเราหลงเหม่อเพลินตาลอยใจลอยส่งจิตออกนอกไปเงี้ยเราขาดสติเหม่อเพลินตาลอยใจลอยอย่างนี้เรารู้ตัวทันแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความหลงเหม่อเพลินมันดับได้เราจะดับได้กรณีที่หลงเหม่อเพลินเท่านั้นหลงเหม่อเพลินตาลอยใจลอยอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความหลงอาการหลงเหม่อเพลินตาลอยใจลอยคิดอะไรไปเรื่อยเฉยเหม่อเหม่อคิดอะไรอยู่ในใจอ่ะตอนเรารู้สึกตัวมารู้สึกตัวขึ้นมาอาการเหม่อคิดปรุงแต่งอะไรในใจมันจะดับได้แต่ถ้าเราไม่เหม่อเพลินเนี่ยเหมือนลักษณะที่เราพวกท่านทั้งหลายมานั่งต่อหน้าลูกตาเนี่ยไม่ได้มีลักษณะอาการเหม่อเพ้อเพลินตาลอยใจลอยเนี่ยข้างในระหว่างที่ตัวเราเนี่ยที่นั่งฟังหลวงตาอยู่เนี่ยมันจะต้องพูดมันจะต้องภาคมันจะต้องคิดตึกตองใคร่ควรตามคำสอนหลวงตามันจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอ้เราก็เคยเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราไม่เป็นอย่างเขาเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เราไม่เคยเป็นอย่างนี้เอ๊ะอย่างนี้เราเป็นหรือเปล่าอะไรมันก็จะพูดอยู่ในใจเนี่ยนี่คือธรรมดานะถ้าเราไม่เหม่อเพ้อเพลินเนี่ยไอ้ตัวที่นั่งฟังหลวงตาอยู่เนี่ยมันคิดมันตึกมันตองมันวิเคราะห์มันวิจารณ์วิจัยมันมีความรู้สึกอย่างไรเราดับไม่ได้นะอันนี้มันเป็นชีวิตมันเป็นขันธ์5มันเป็นชีวิตนะอันเนี้ยขันธ์5มันเป็นชีวิตเราดับไม่ได้ถ้ายังไม่ตายเราไปดับไม่ได้ถ้าตายแล้วเรายังไม่เข้าใจยังปลดปล่อยมันไม่ได้วางมันไม่ได้ตายแล้วไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ดับมันก็ต้องไปปรุงแต่งต่อไปร้องไห้ไปมีความทุกข์ต่อเพราะเราจะดับได้กรณีที่ว่าเราหลงเหม่อเผลอเพลินถ้าเราไม่หลงเหม่อเพ้อเพลินเนี่ยไอตัวที่มันยุกยิกมีความรู้สึกในใจเราดับไม่ได้มันเป็นขันธ์5มันเกิดดับๆของมันเองแต่เราจะไปดับให้มันขาดให้มันน่ะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตแต่มันเกิดดับๆของมันเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไปดับมันขาดได้แต่ถ้าเหม่อเพ้อเพลินเนี่ยเราดับขาดได้เราฝึกจนกระทั่งเราไม่เหม่อเพ้อเพลินอีกเลยอันนี้ดับขาดได้และมีความจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องฝึกอย่างหนักให้ไม่หลงเหม่อเพ้อเพลินเลยอันนี้จะเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าใน3กรณีนี้ถ้าเธอเนี่ยไม่ส่งจิตหรือวิญญาณของเธอเนี่ยซ่านออกไปภายนอก1ถ้าเธอไม่ส่งจิตหรือวิญญาณของเธอเนี่ยซ่านออกไปในภายนอก2ไม่จิตหรือวิญญาณของเธอเนี่ยสยบติดอยู่ภายในติดอยู่กับธรรมอารมณ์ติดอยู่กับใจที่โปร่งโล่งเบาสบายหรือว่าดิ้นรนผักใสอาการที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายหรือติดแช่อยู่ในอารมณ์ฌานข้อ3เธอไม่ยึดถือขันธ์5เป็นตัวเป็นตนไม่หมกมุ่นกับขันธ์5ยึดถือแต่ตัวเองวุ่นวายแต่เรื่องขันธ์5ยึดถือขันธ์5เป็นตัวเป็นตนแล้วเอาขันธ์5ไปยึดถือนู่นยึดถือนี่เธอจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันและในไม่มีตัวตนของเธอในภพหน้าเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าไม่มีตัวตนของเธอในระหว่างโลกทั้งสองเธอจะพ้นทุกข์เธอจะบรรลุนิพพานภพชาตินี้จะเป็นภพชาติสุดท้ายภพชาติหน้าใหม่ไม่มีวันต้อง3กรณีนี้เท่านั้นเนี่ยที่พระเจ้าตัดไว้ก็คือว่าอันดับแรกเราต้องฝึกอย่างหนักเพราะว่าถ้าเราส่งจิตหรือวิญญาณออกนอก
ไปข้างนอกตรงจิตออกนอกไปเบอร์เพลินออกไปไปอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้เอาตัวอยู่นี่แต่ใจไปหาคนนั้นหาคนนี้ไปเกาะเกี่ยวพัวพันคนนั้นคนนี้อันนี้มันส่งจิตออกนอกอันเนี้ยยุ่งวุ่นวายจะออกไปนอกตัวอยู่เรื่อยอย่างนี้เรียกว่าจิตวิญญาณของเธอมีตัวมีตนแล้วติดอยู่ในภพชาติมีความทุกข์หรือว่าไม่ส่งจิตออกนอกเพราะว่าทำใจนิ่งๆไว้เลยไม่ส่งจิตออกนอกทำใจนิ่งๆไม่ส่งจิตออกนอกพุทธเจ้าตรัสว่าแม้แต่เธอไม่ส่งจิตออกนอกอย่างนี้ก็ไม่เหลือเธอก็ติดเป็นติดอยู่ในภพชาติติดในตัวตนเพราะว่าเธอไปอยู่กับใจนิ่งๆไม่ส่งจิตออกนอกแต่อยู่กับใจนิ่งๆอยู่กับใจที่โปร่งโล่งเบาสบายติดอยู่ในอารมณ์ฌานอย่างนี้เธอก็ไม่รอดเธอก็ต้องมีตัวมีตนมีภพมีชาติแต่ทั้งที่เธอเนี่ยไม่เผลอเพลินไม่เข้ากรณีที่1 2ไม่สยบติดอยู่ภายในอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เผลอเพลินไม่สยบติดอยู่ภายในแต่เธอมีความยึดถือไว้ยึดถือไว้อะไรไม่สยบติดก็ได้ถ้าไม่ส่งติดนอกก็ได้ไม่สยบติดภายในฉันก็ล้างตัวฉันเองไว้ใช่มั้ยไม่ถูกดูดเข้าไปแล้วก็ไม่สยบติดอยู่ภายในแต่ฉันล้างตัวฉันเองไว้ให้มันเป็นอิสระจากทุกสิ่งฉันไม่ส่งไว้ข้างนอกก็ได้ไม่สยบติดในแต่ล้างตัวเราให้ลอยเป็นอิสระไว้ล้างตัวเราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ที่ลอยเด่นเป็นอิสระไม่ติดอยู่กับใครไม่อิงอะไรให้เป็นผู้รู้เด่นเป็นอิสระแต่ติดอยู่ตรงผู้รู้ติดอยู่ตัวเราไปเป็นผู้รู้เป็นตัวเราแล้วไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปนอยู่ในผู้รู้นั่นแหละแต่นี่เลยก็ยึดขันห้าเป็นเราเป็นตัวเป็นขันห้านั่นเลยก็คือว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ส่งจิตออกนอกไม่สยบติดภายในแต่หลายคนปฏิบัติพยายามมารู้คาไว้คาที่รู้ไว้เฉยๆให้มันรู้อยู่เฉยๆคารู้ไว้ไอ้เนี่ยไม่รอดไอ้ตรงนี้ก็มีภพมีชาติมีตัวมีตนเพราะว่าเท่ากับในรู้มันจะมีเจตสิกประกอบอยู่มีความปรุงแต่งประกอบอยู่ในรู้เนี่ยแต่อย่างนั้นก็คือขันห้าอ่ะยึดถือขันห้านั่นเลยถ้าเธอยึดคือรู้ไว้ขารู้ไว้ก็เท่ากับยึดถือขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพุทธเจ้าถึงบอกถ้าไม่มี3กรณีนี้ตัวตนของเธอในภพนี้ไม่มีภพหน้าไม่มีเธอจะพ้นทุกข์ปรินิพพานเราก็ต้องสังเกตตัวเราว่าเราเป็นอยู่ใน3กรณีนี้มั้ยล่ะถ้าเราไม่เป็นอยู่ใน3กรณีนี้ก็แน่นอนแล้วก็เป็นไปตามคําตัดของพุทธเจ้าก็พ้นจากทุกข์ได้ไม่มีความกังวลใดๆไปเพราะไม่กังวลเพราะความยึดบ้านถือบ้านเราไม่มีความยึดบ้านถือบ้านแล้วก็เลยสิ้นกังวลเป็นอิสระความไม่กังวลความเป็นอิสระนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งในทุกปัจจุบันขณะจึงต้องสังเกตต้องเป็นนักสังเกตตัวยงว่ามันอยู่ใน3กรณีนี้ไหมต้องเป็นนักสังเกตไม่ใช่ว่าเราทิ้งการสังเกตหมดเลยแล้วก็อยู่แบบว่าใจไม่มีอะไรเลยใจไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่รู้เลยนะว่ามันอยู่ใน3กรณีนี่ไหมคือมันส่งจิตออกนอกนะจิตวิญญาณของเธอซ่านไปตัวอยู่นี่แต่ใจของเธออยู่กับตัวหรือเปล่าล่ะตัวเธออยู่นี่แต่ใจอยู่ไหมใจเธออยู่กับตัวไหมจิตใจเธออยู่กับตัวไหมหรือว่าอยู่แต่ตัวเฉยๆแต่จิตใจไม่อยู่กับตัว2ว่าจิตใจไม่อยู่กับตัวแต่มันนั่งเงียบนิ่งอยู่ข้างในอ่ะติดแช่แต่อารมณ์อยู่ข้างในอ่ะติดความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายดิ้นรนผักใสอาการไม่สบายติดแต่ใจที่สบายดิ้นรนผักใสอาการที่ไม่สบายติดแช่อยู่ในลมชานอย่างนี้มันไม่รอดอย่างนี้ก็ต้องเป็นภพเป็นชาติอยู่แล้วไม่ออกไปข้างนอกจริงแต่มันติดสยบติดอยู่ข้างในพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ส่งจิตวิญญาณของเธอออกไปซ่านไปภายนอกไม่สยบติดอยู่ข้างในแต่เราเนี่ยไม่ซ่านออกไปข้างนอกแต่สยบติดอยู่ข้างในมันสยบติดอยู่กับธรรมอารมณ์สยบติดอยู่กับอาการที่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยว่างเบาๆนิ่งๆสงบอย่างเงี้ยมันติดสยบภายในเธอก็ต้องมีภพมีชาติมีตัวมีตนอีกแล้วมีแต่ความทุกข์วุ่นวายไม่ได้พ้นทุกข์หรอกแต่ถ้าเธอไม่ผ่าน2ข้อนี้แล้วไม่ส่งจิตออกนอกไม่สยบไปไหนแต่เธอยืนพื้นไว้ตรงรู้นั่นแหละไม่ให้มันไปไหนเลยไม่ให้มันไปออกไปข้างนอกไม่ให้สยบติดข้างในรู้ไว้ตลอดเวลาคาว่าตัวเราเป็นผู้รู้เป็นตัวเราคาไว้รู้เพื่อไม่ให้มันส่งไปข้างนอกไม่ให้มันสยบติดข้างในรู้คาไว้อย่างนี้มันก็เท่ากับยึดถือกันหน้าอยู่ดีนะถ้าเธอไม่มี3กรณีมันถ้าไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งเข้าในไม่ยึดคารู้ไว้มันก็เท่ากับไม่ยึดขันธ์5แม้แต่เธอคารู้ไว้เธอก็ยังเป็นคนกังวลเลยกังวลกลัวว่ามันจะหลงกังวลเดี๋ยวมันจะหลงอีกเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะส่งจิตนอกเดี๋ยวจะอยู่ข้างในเดี๋ยวมันจะหลงแล้วก็จะคาไว้กังวลมันเลยกลายเป็นคนขี้กังวลนะใช่ไหม
ต้องสังเกตนะถึงจะเห็นเนี่ย3กรณีทุกปัจจุบันขณะต้องสังเกตเป็นนักสังเกตตัวยงเลยถึงจะถ้าไม่อยู่ใน3กรณีตัวก็นิพพานไปเลยไม่ต้องจิตออกนอกไม่สยบติดอยู่ภายในไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือขันธ์หน้าเป็นความกังวลเลยตัวก็พ้นทุกข์ไป3กรณีนี้ต้องเป็นนักสังเกตถึงจะเห็นได้ไอ้ความสังเกตนี่เนี่ยเป็นนักสังเกตตัวยงเนี่ยมันรวมอยู่แล้วมันรวมทั้งสติรวมทั้งสมาธิรวมทั้งปัญญารวมทั้งสมาธิรวมทั้งสติรวมทั้งปัญญารวมทั้งธรรมอยู่ในนี้มันรวมในนี้แล้วไม่ต้องไปแยกส่วนแยกธรรมเป็นคนละตอนแยกธรรมสมาธิทีนึงแยกธรรมสติทีนึงแยกธรรมปัญญาทีมันรวมอยู่ในนี้แล้วแต่เธอไม่สังเกตจนออก3กรณีตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันรวมอยู่ในนี้แล้วสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายธรรมหายเป็นทุกข์สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันธิพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวก็ไม่หลายเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นุมุทาจะรู้หมดว่าสติอันเดียวสติอันเดียวเอาหลายอย่างเอาอนุนเอานี่เอานั่นนี่แต่ไม่เอาสติอย่างเดียวไม่มีสติอย่างเดียวจบเหเลยสติอันเดียวสติอันเดียวสติอันเดียวเราไปหาหลวงปู่คำตาทิตาธโมเจอหน้าท่านที่ไรอะพระยาโสมเนี่ยไปหาปุ๊บเอาแล้วตอนเมื่อก่อนนี่ท่านอยู่บึงการเนี่ยพระหลวงปู่คำตาลไปหาหน้าท่านไปเจอหน้าท่านแล้วเอาแล้วสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติมีสมาธิมีปัญญามีสติอันเดียวสติอันเดียวเนี่ยหลวงปู่องค์นึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงปู่จูมพันธุโลถามหลวงปู่ม่านโพลิทัตโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิหลวงปู่ม่านบอกว่าให้ดูที่สติไม่ว่าจะทำอริยบทใดยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมองส้วมดื่มกินจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิถ้ามีสติอยู่เนี่ยนั่นแน่มีสมาธิสติไม่มีสมาธิก็ไม่มีต่อให้นั่งหลับตาไม่มีสติสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีถ้ามีสติมันก็มีสมาธิมีปัญญามีธรรมถ้าสติเป็นมหาสติก็เป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานก็คืออะไรไอ้ตัวสติกับตัวสังเกตนี่แน่ตัวสังเกตนี่แน่สังเกตมันรวมทั้งสติสมาธิปัญญาและเป็นธรรมสังเกตว่ามันอยู่ในสามกรณีที่พระพุทธเจ้าตัดไหมทรงจิตหรือวิญญาณซ่านออกไปข้างนอกไหมไม่ทรงออกไปแต่สยบทำใจนิ่งๆไว้ข้างในตลอดเวลามันแช่ตลอดเวลาก็มันก็มีตัวตนมีภพมีชาติก็สังเกตว่ามันทั้งไม่ทรงออกนอกไม่แช่ติดอยู่ข้างในแล้วก็มันไม่กังวลเพราะยึดถือขันธ์ 5มันกังวลว่าจะต้องให้จิตเราบริสุทธิ์รักษาความบริสุทธิ์รักษาใจที่บริสุทธิ์ไว้แยกตัวเองแยกผู้รู้ไว้รักษาใจที่บริสุทธิ์ไว้คาไว้เพื่อไม่ให้มันไปติดข้างนอกไม่ติดอยู่ข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่สยบติดอยู่ภายในไม่ให้แช่กังวลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดอะไรข้างนอกเดี๋ยวมันจะคอยสยบติดข้างในเดี๋ยวมันจะแช่อยู่ข้างในแล้วก็คอยให้มันบริสุทธิ์ไว้รักษาความบริสุทธิ์รักษาผู้รู้ไว้รักษาใจที่บริสุทธิ์ไว้อันนี้มันยึดถือขันธ์ 5พระเจ้าจึงตัดว่าถ้าเธอไม่มี3กรณีนี้เธอสังเกตออกหมดเลยจะไม่มี3กรณีนี้ได้ยังไงอ่ะก็สักแต่ว่ารู้พระเจ้าตัดสักแต่ว่ารู้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 ตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูก็สำรวมถ้าตาหูจมูกลิ้นกายเหลือสำคัญที่สุดก็คือตัวเราประตูใจเนี่ยก็สักแต่ว่ารู้ที่ประตูใจเนี่ยที่เนนอรหันต์7ขวบสอนพระไบลานเปล่าเนี่ยพระใบลานเปล่าเนี่ยจำธรรมพุทธเจ้าได้มากเป็นอาจารย์สอนธรรมแต่เวลาเจอหน้าพุทธเจ้าทีไรเนี่ยพระโพธิละเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าไงพระใบลานเปล่ายังไงพระใบลานเปล่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าเรียกพระใบลานเปล่าเรารู้ธรรมพุทธเจ้ามากแล้วก็จำได้มากมายสอนธรรมเป็นอาจารย์สอนธรรมทำไมพุทธเจ้าเรียกเราว่าพระใบลานเปล่าเอพุทธเจ้าก็ไม่สอนจะแก้ทิฏฐิของท่านท่านมีทิฏฐิว่าเรารู้มากเห็นมากเราเข้าใจมากเราเป็นอาจารย์ก็เลยไม่มีใครสอนท่านลูดไปเลยอรหันต์ทุกองค์ไม่มีใครสอนพุทธเจ้าไม่สอนแล้วใครจะกล้าสอนไปถึงนั่นเนนก็ไม่มีใครสอนเหลือเนน7ขวบอยู่องค์นึงไปกราบเนนเป็นอาจารย์เนนช่วยสอนหน่อยช่วยสอนหน่อยทำไมพุทธเจ้าจึงเรียกหลวงปู่ว่าเนี่ยหลวงตาเนี่ยว่าเป็นพระใบลานเปล่าอุ้ยเนนบอกไม่ได้เนน7ขวบแค่นั้นแหละ7ขวบจะไปสอนพระเถระมหาเถระ
ไม่ได้แล้วไม่ได้เนนไม่ยอมอย่างเดียวเนนนี่พระพุทธเจ้าตัดรับรองแล้วนะเป็นพระอรหันต์เนี่ย7ขวบเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เลยอ้อนวอนเนนไม่มีใครสอนแล้วเหลือแต่เนนเนี่ยต้องสอนเหลือแต่เนนองค์สุดท้ายแล้วอ้อนวอนมากเข้าเลยเนนเลยยอมสอนเลยยอมสอนเห็นเลยลองดูที่มันยังมีทิฏฐิเปล่าว่าเว้นแต่เดือนกับดาวเท่านั้นน่ะถ้าเนนอยากจะได้อะไรจะหาให้หมดเลยเนนก็เลยลองบอกว่าไปเก็บดอกบัวอยากได้ดอกบัวในสระก็ลุยลงไปอยากได้ดอกไก่ไปอีกลุยไปจนจมน้ำเนี่ยโอ้เลยเห็นไปเอาขึ้นมาเลยพอเอาขึ้นมาเสร็จเห็นว่าหมดทิฏฐิแล้วก็เลยฟังให้ดีนะจอมปลวกอะไรเอ่ยเป็นจอมปลวกหนึ่งยาววาหนาคืบกว้างศอกจอมปลวกยาววาหนาคืบกว้างศอกมีรูอยู่6รูจอมปลวกยาววาหนาคืบกว้างศอกก็ตัวเราเนี่ยยาววานึงหนาคืบนึงเนี่ยแล้วก็กว้างศอกนึงเนี่ยก็ตัวเราเนี่ยแน่จอมปลวกนี่มีรูอยู่6รูคือรูอะไรรูตารูหูรูจมูกรูลิ้นรูกายรูใจ6รูเนี่ยไอ้ตัวเหี้ยเนี่ยมันเข้าอยู่ในจอมปลวกเนี่ยมันชอบออกไปหากินกิเลสทั้ง6ประตูทั้งรู6รูนี่แน่ทำยังไงท่านถึงจะจับตัวเหี้ยได้เราท่านมหาเถระท่านพระมหาเถระทำไงจะจับตัวเหี้ยได้เอ้ามันออกรูไหนก็จับรูนั่นแน่มันจะออกรูนี่ก็จับรูนู้นจะออกรูนู้นก็จับรูนี้เฮ้ยพอจะจับรูนี้มันก็ออกไปออกรูนู้นแหละจะจับรูนู้นก็ปุ๊บออกรูนี้แล้วมันมีต้อง6รูอ่ะเอ้าทำไงอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกทางตาออกทางหูออกทางจมูกออกทางลิ้นออกทางกายทางใจกิเลสออกไปตั้ง6ประตูล่ะพอแผบจะไปดักมันประตูไหนได้ล่ะเดี๋ยวก็ตาก็สอดสายมองไปทั่วแล้วสวยๆงามๆหล่อๆเดี๋ยวก็ดูนู่นดูนี่นะก็หากิเลสและสอดสายทางตาสอดสายทางหูสอดสายจมูกลิ้นทางกายเนนอรหันต์7ขวบก็เลยบอกว่าเอ้ยสำรวมตา5ประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายก็คือว่าอุดมันเอาอะไรมาอุดมันตา5รูไม่มันออกได้คือสำรวมประตูตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูไอ้ประตูภายนอกเนี่ยไม่ให้มันซ่านออกไปภายนอกได้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้จิตหรือวิญญาณของเธอเนี่ยซ่านออกไปทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนเนี้ยมันซ่านออกไปต้อง6ประตูจะไปปิดยังไงมันทันล่ะก็เลยต้องปิดมันตา5รูคืออย่าเอาตาไปอย่าไปเอาสำรวมไว้ให้ตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมไว้อย่าส่งกิเลสออกไปข้างนอกเราส่งเจตออกนอกสำรวมไว้5ประตูแล้วก็เหลือประตูเดียวเปิดประตูเดียวคือประตูใจแล้วเธอก็สังเกตดูที่ประตูใจสักตะวันรู้ที่ประตูใจสักตะวันรู้ที่ประตูใจมันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลมันจะอาการถูกใจไม่ถูกใจเธอจะอย่าสยบติดภายในไอ้เหตุ7มันน่ะอาการของมันน่ะจะดีไม่ดีมันจะถูกจะสบายไม่สบายจะโป่งโรคเบาสบายจะสบายไม่สบายจะแน่นจะอึดอัดจะทึบจะว่างไม่ว่างอย่าไปสนใจมันเป็นเวทนาอาการสบายไม่สบายเนี่ยอาการโป่งโรคเบาสบายอาการว่างไม่ว่างมันเป็นเวทนาอาการทุกขเวทนาอย่าไปดิ้นรนผักไสมันอาการสุขเวทนาอย่าสยบติดมันให้ดูจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลในจิตเป็นจิตเป็นแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์พ้นทุกข์ให้เห็นจิตจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยหลวงปู่ดูนัตโลพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านสรุปว่าเนี่ยพุทธเจ้าตรัสสอนส่วนใหญ่คือสอนอริยสัจ4นี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นส่วนใหญ่ก็ทุกข์สมุทัยนิโรธนะก็คือส่งจิตออกนอกเนี่ยส่งจิตออกนอกสยบอยู่ภายในก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยส่งจิตออกนอกไปหาธรรมลมก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยส่งจิตออกนอกแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าธรรมลมมันอยู่ในตัวเราเลยส่งเข้าในเราบอกส่งเข้าในส่งเข้าในคือไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งเข้าในนั่นแหละแต่ส่งเข้าในคือส่งไปหาอารมณ์ส่งไปหาธรรมลมเขาเลยเรียกว่าส่งจิตออกนอกเพราะธรรมลมมันคืออายตนะภายนอกเพราะถ้าเราส่งไปหาอายตนะภายนอกคือธรรมลมเขาก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ไม่อยู่ในตัวเราเราถนัดที่จะพูดว่าส่งจิตเข้าในแล้วก็ส่งออกไปข้างนอกตัวเราก็คือว่าไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งเข้าในแล้วเธอก็ปิดไว้ตา5ประตูแล้วก็สักตะวรู้เมื่อไม่ส่งจิตออกนอกไม่สยบติดภายในแล้วก็สักตะวรู้จิตที่มันคิดมันปรุงแต่งมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมันมีลักษณะอาการเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เพ่งผู้จ้องผู้ตึกผู้ไขควรผู้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยก็สักแต่ว่ารู้จิตที่เคลื่อนไหวเห็นจิตที่เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติของใจไม่เคลื่อนไหวไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ใช่ว่าไปทำให้ที่เคลื่อนไหวทำให้มันนิ่งๆนะคือไอ้ส่วนที่เคลื่อนไหวก็เป็นธรรมชาติ
คนละอย่างกับใจที่ไม่เคลื่อนไหวใจหรือจิตเดิมแท้ๆที่ไม่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยได้แต่รู้แต่จิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นความปรุงแต่งจิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นขันธ์5ถ้าไม่หลงไปกับจิตที่เคลื่อนไหวก็เท่ากับสิ้นยึดถือขันธ์5สิ้นอุปทานขันธ์5เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธาตุรู้ชีวิตประกอบไปด้วยธาตุดินมาประกอบเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจเป็นของแข็งธาตุน้ำมาประกอบเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นธาตุลมก็มาประกอบเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาประกอบเป็นลมตดลมเลอลมเคลื่อนไหวในกระเพาะลำไส้ธาตุไฟก็มาประกอบเป็นความร้อนความอบอุ่นในร่างกายธาตุอากาศก็มาเป็นความว่างในร่างกายเราธาตุรู้ธาตุรู้หรือจิตเดิมแท้ๆหรือใจแท้ๆหรือธรรมธาตุแท้ๆที่ไม่มีอวิชชาไม่มีความหลงแล้วเนี่ยมันก็มีแต่รู้อย่างเดียวตัวตนของมันไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งมันไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการถอยไปข้างหลังไม่มีการหยุดอยู่มันไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่อาจถูกทำลายได้ไม่อาจเอาประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นมันได้ไปรับรู้มันได้เพราะตาเห็นได้แต่รูปหูได้ดินแต่เสียงจมูกได้ยินแต่รู้แต่กลิ่นลิ้นรู้แต่รสกายรู้แต่ผัสสะที่มาสัมผัสกายประตูใจก็รู้แต่ธรรมอารมณ์รู้แต่อาการของใจแต่ไม่มีประตูใดประตูหนึ่งเลยที่สามารถรู้ใจหรือจิตเดิมแท้ที่ไม่ปรากฏอะไรได้เพราะฉะนั้นไม่อาจจะดิ้นรนค้นหาโดยประตูใดใดได้ไม่อาจใช้ความคิดไปหามันได้ไม่อาจใช้สังขารไปดิ้นรนค้นหามันได้ไม่อาจเอาขันธ์5ไปดิ้นรนค้นหามันได้ไม่อาจเอาประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ประตูไปดิ้นรนค้นหามันได้เพราะมันไม่สามารถถูกรู้ด้วยประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูใจก็รู้ได้แต่ธรรมอารมณ์คืออาการของใจแต่รู้ใจที่เป็นผู้รู้ที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่สามารถรู้ได้วิธีเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าตรัสที่จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งและเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งคือปล่อยวางขันธ์5ให้หมดปล่อยวางขันธ์5คือความปรุงแต่งภายในใจที่ประตูใจนั่นแหละปล่อยวางให้หมดที่มีความรู้สึกได้มีความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งคือมีอาการเพ่งอาการจ้องอาการตึกอาการตองอาการคิดอาการไข้ควรอาการประมวลผลไอ้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้นอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้อย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นแทรกแซงพยายามดิ้นรนผักใส่จุกจิกจุกจิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกอาการเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้เพ่งผู้พยายามปล่อยวางผู้พยายามดูรู้เห็นผู้พยายามละปล่อยวางล้วนแต่เป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดอะไรก็ตามที่มันเกิดดับได้เคลื่อนที่ได้เมื่อตายแล้วสมมติว่าตายแล้วบรรลุนิพพานหรือตายแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทใดๆไอ้พฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันดับหมดแต่ไปเกิดสมมติว่าไปเกิดเป็นหนอนเป็นแมลงเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ปีกเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยมันยังทำพฤติกรรมดูรู้เห็นจิตเพ่งจิตมันยังจำไปได้ใช่ไหมมันยังจำลักษณะอาการดูจิตรู้จิตเห็นจิตเพ่งจิตใครควรประมวลผลไอ้นี่เป็นไอ้นั่นดิ้นรนผักใสอาการที่ไม่ชอบใจจะเอาอาการที่ชอบใจปรับแต่งแก้ไขอยากแต่เอาแต่ใจที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายพอไปเกิดเป็นสัตว์เป็นแมลงหรือนิพพานไปแล้วเนี่ยมันจะมาทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกไหมมันก็ไม่ทำแล้วมันลืมไปหมดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความปรุงแต่งในภพชาตินี้ที่เราหลงอยู่ชาติเดียวตายแล้วก็ลืมหมดทำไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้มันหลงปรุงแต่งอย่าไปเป็นมันอย่าไปหลงมันได้แต่รู้มันแล้วเธอก็จะพ้นทุกข์ได้สักตะวันรู้ที่ประตูใจนี่แน่เปิดปิดเป็นตาห้ารูเปิดรูเดียวคือประตูใจนะสักตะวันรู้ที่ประตูใจอันไหนที่มันตายแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่แล้วมันจำไม่ได้แล้วพฤติกรรมแบบนี้มันทำไม่ได้ปล่อยวางให้หมดเลยพวกนี้มันสังขารปรุงแต่งอย่าหลงไม่เป็นมันสักตะวันรู้มันแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ได้พระโพธิละใบลานเปล่าก็ทำตามเนนอาหลาน7ขวบเปิดปิดประตูตาห้าประตูคือสำรวมประตูตาตรงนี้แก่ใจไม่ปล่อยมันซ่านออกไปภายนอกไม่สยบติดภายในแล้วก็สักแต่ว่ารู้ที่ประตูใจแล้วก็อะไรกระดุกกระดิกได้อะไรกระเพื่อมได้ไอ้จักไม่มีขึ้นมาจักไม่ปรากฏแล้วปรากฏขึ้นมาจักเดิมไม่มีแล้วมีขึ้นมาจักไม่ปรากฏแล้วปรากฏขึ้นมา
ตายแล้วถ้าไปเกิดใหม่มันหายไปหมดพฤติกรรมแบบนั้นอาการอย่างนั้นลักษณะแบบนั้นใครควรประมวลผลดิ้นรนค้นหาพยายามเป็นผู้รู้ผู้จ้องผู้เพ่งผู้มีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้จำได้ไหมรู้ว่าเราคือใครเราเป็นภรรยาใครเราเป็นสามีใครเป็นลูกเป็นหลานใครเราใครเป็นพี่เป็นน้องเกี่ยวข้องกับใครมันลืมหมดแล้วตายปุ๊บจำไม่ได้แล้วหมดแล้วตายไปเกิดใหม่ไปเป็นอะไรปุ๊บมันจำไม่ได้แล้วของที่เราเป็นใครเนี่ยมันจำไม่ได้อย่าหลงอยู่กับความจำอย่าหลงอยู่กับความจำเพราะความจำเหล่านี้มันหายหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำได้ไหมรู้เนี่ยมันดับหมดขันห้ามันดับหมดมันไม่ติดไปได้หรอกมันเอาไปไม่ได้อย่าไปหลงกับขันห้าอย่าไปยึดถือขันห้าปล่อยวางขันห้าหมดปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความจำได้ไหมรู้ที่เราตายแล้วมันไม่พาไปได้หรอกความจำเนี่ยวางมันให้หมดแล้วก็สักแต่ว่ารู้มันก็คือว่าคำว่าสักแต่ว่ารู้คือปล่อยวางมันให้หมดไม่เข้าไปยึดถือมันเรียกว่าสักแต่ว่ารู้มันคือใจปล่อยวางมันหมดเรียกว่าสักแต่ว่ารู้ไม่ไปคล้องแวะกับมันเลยไม่ไปอะไรอะไรกับมันเรียกว่าสักแต่ว่ารู้มันคือสิ้นยึดมั่นถือมั่นมันก็เธอก็จะบรรลุพระนิพพานพระโพธิละทำตามเนตรอรหันต์7ขวบก็บรรลุพระนิพพานนี่เนตรอรหันต์7ขวบนะสอนนะพระโพธิละพระมหาเถระก็บรรลุพระนิพพานปฏิบัติอย่างเนี้ยเข้าใจมั้ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องสังเกตเป็นนักสังเกตตัวยงเลยปิดประตูซะ6ประตูประตู5ปิดไป5ประตูตาจมูกลิ้นกายปิดไป5ประตูประตูภายนอกอย่ามีกิเลสสอดสายไปแล้วเธออย่าสยบติดอยู่ภายในแล้วก็สักแต่ว่ารู้อาการจุกจิกผู้ดูผู้รู้ผู้เจกผู้เพ่งผู้จ้องผู้ประมวลผลผู้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เราอย่างนี้เราจะเอาอย่างนั้นไอ้ที่คอยถามเราเนี่ยเราจะเอาอย่างนี้เราไม่ให้เป็นอย่างนี้เราอยากได้อย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์ทำไมหนูถึงจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ผมทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยตายแล้วมันเหลือไหมอย่างเงี้ยพอตายแล้วเกิดใหม่ไม่เห็นมีใครมาถามเลยพอตายปุ๊บสมมติไปเกิดเป็นอะไรอะไม่เห็นมันมาถามใหม่เลยมันลืมไปหมดแล้วมันจะไปหลงกับไอ้ที่มันความจำต้องดับไปอย่าไปหลง